ปูเข้าตะปูเข้าไปแต่ว่าไปเหยียบเอาหัวเข้าปลายแหลมปลายแหลมอันใหญ่ก็ทิ่มออกมาเนี่ยคืออันนี้คือยุที่เป็นยุรูรอบสองอ่ะอันนี้เส้นที่โดนเหรอเนี่ยอันนี้รอบสองอ่ะฮะอันนี้รอบสองแต่หัวมันอยู่ข้างนอกเอ้ยหัวอยู่ข้างในโดนเกียร์ตรงเนี้ยเนาะโดนในร่องเลยมันโดนในร่องเลยฮะเขาก็บอกว่าแล้วทีนี้มันตั้งของมันมีท่าไหนก็มีมาที่เราขับไปทับมันถึงไอ้ตรงตูดทับแล้วมันเป็นมันไม่ใช่เหมือนหักเป็นเรือใบมันแล้วมันตะปูมันยาวมากแล้วครั้งที่2ครั้งที่3ก็เป็นร่องตรงนี้เหมือนกันมุมเดียวกันอีกก็เท่านั้นเองก็เลยแล้วตะปูเราต้องใหญ่ๆเลยก็ติดตรงนี้ก่อนเพิ่งติดอ่ะจริงๆเพิ่งติดคือทุกคนบอกให้ติดได้ละติดไว้กี่ตัวเนี่ย2ตัวค่ะเพราะว่าคือเรามาทํางานไม่เคยมีปัญหากับใครนั่นเองไม่มันไม่มีใครอยากให้คิดในทางอย่างนั้นหรอกมันเริ่มรู้สึกว่าเออเราติดแล้วคงจะดีกว่าไม่ใช่ว่าประมาทแต่เราไม่ได้เด็กน้อยมาลูกก็อยู่กับหลานสาวน้อยสปีดเทอมโดนภาคผู้เยาว์ก็ห่วงสาวแล้วอ่ะม .3 หมดแล้วเออดีอาลืมบอกขี้อายเลยอ่ะเด็กสมัยใหม่โตไวมากในแอเรียถนนไม่ให้กระทบกับมุมความส่วนตัวของบ้านคนอื่นคือเราเห็นข้างหน้าก็หลังจากเกิดเหตุหมดเพราะปกติเราก็ไม่ได้ให้ใครมาก็ใช้ชีวิตปกติใช่ๆก็มาหลังจากที่คือเราปกติอ่ะแต่ว่าก็อาจจะตอนหลังก็อาจจะต้องไม่รู้ว่ามันเคสไหนเป็นเคสไหนเนาะครั้งที่3นะไม่คิดว่าจะเกิดจริงๆครั้งที่2ก็แล้วบังเอิญเพราะคาดว่าเราเหยียบในบ้านหรือว่าเหยียบที่ทำงานจริงๆไม่คิดว่าเป็นที่บ้านด้วยซ้ำเลยคิดว่าไม่น่าใช้ที่บ้านส่วนตัวนะคะการใช้ชีวิตเราก็ปกติเนาะเอาพูดจริงดูบ้านพี่แล้วแบบมันอื่นเขามันไปตั้งตรงนี้ใช่ไหมนะถ้ามันเป็นเหตุคือบังเอิญคุณขับรถไปแล้วไปเหยียบแค่นั้นเองแล้วอันแรกก็คือขับรถ เดี๋ยวเป็นประเด็นไงก็ขับแล้วก็เหยียบแล้วก็หลุดออกมาเองอันนี้ก็คือขับแล้วก็เอาหัวเข้าเองรอบแรกอะค่ะโดนล้อไหนคะล่าสุดคืออันนี้ล่าสุดใช่อันเนี้ยจำได้อันนี้คือล่าสุดคืออันนี้แล้วก็แล้วล้อที่โดนมีล้อไหนบ้างเนี่ยมีล้อหน้าสองล้อค่ะแล้วก็ล้อล้อหลังฝั่งซ้ายล่าสุดคือล้อหลังฝั่งซ้ายล้อหลังฝั่งซ้ายหนึ่งสองคือแล้วคราวที่แล้วก็คือพอจอดหัวเข้าฝั่งขวาคราวที่แล้วคือประตูนี้เขาที่นับประตูนี้อันนี้ครั้งแรกที่เป็นรูที่หาตะปูไม่เจอแล้วไส้มันออกมาก็เลยคิดว่าคงจะไปเหยียบถ้ามันไม่ใช่จากการเจาะก็คือเหยียบแล้วระหว่างที่วิ่งเขาสันนิษฐานว่าก็อาจจะตะปูก็หลุดออกมาระหว่างวิ่งเองมาทั้งที่บดมาเลยค่ะบดมาจากลงด่วนนี่พอลงด่วนแล้วค่อยมาบดตรงช่วงถนนหน้าบ้านเนี่ยมันไม่มีที่จะจอดที่ยอมบดมาเพราะว่าตรงทางมามันไม่มีที่อะไรนะพวกไอ้อะไรอ่ะมีเยอะนะเป็นเมืองเล็กนะผมว่าตัวเมืองเล็กนะเล็กกว่าอำเภอเองอ่ะเคยคุยกับตำรวจงานแล้วแหละแต่มารู้ทีหลังยังเรื่องแบนจากกล้องปลายสิงหาประมาณปลายสิงหาลูกน้องอ่ะมาบอกว่ามันยางมันแบนเลยก็บอกว่าแบนก็เอาไปซ่อมเอาไปปะก็ไม่คิดแค่นี้พอไปปะที่ร้านมันแปลกคือมันไม่มีตะปูเท่านั้นเองแล้วลักษณะไส้มันหลุดออกมาอย่างที่ส่งภาพเราก็เอ๊ะเราไม่ติดแต่ทุกคนอ่ะบอกว่ามันแปลกแล้วรูมันใหญ่นะก็เลยส่งไปแจ้งก่อนทีนี้ข้อสันนิษฐานก็คือในทางที่สบายใจที่สุดก็คือมันอาจจะไปทับวัตถุหรือปูอะไรก็แล้วซึ่งเราไม่เห็นแล้วมันหลุดออกมาระหว่างขับเองทีนี้เพราะเหตุผลเนี่ยมันก็ตอบยากไงคนจะเชื่อไหมว่ามันตะปูมันกระเด็นหลุดออกมาระหว่างขับแป๊บหนึ่งเนี่ยก็เลยให้มันก็พยายามคิดในแง่ดีก็จบก็ต่อไปเพราะว่าถามว่ามีตะปูหล่นไหมหลังจากนั้นก็มีเช็คว่าเคยมีตะปูหล่นแต่มันเป็นกำเลยไงมันเป็นกำเลยก็เลย
พอละก็เลยให้มันจบคงไม่เป็นไรแล้วแหละเพราะว่าคิดว่าถ้ามันมีอะไรก็คงไม่มีใครทำอะไรต่อครั้งที่สองทีนี้วันนั้นออกจากที่ทำงานสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มกว่าสิบสี่กันยาประมาณสิบสี่กันยาครั้งที่สองวันที่ทำงานทั้งสองครั้งเลยสี่สิบสี่กันยานี่ออกจากที่ทำงานประมาณสี่ทุ่มเพราะว่าเคลียร์งานดึกเคลียร์งานแล้วก็ออกมาพอลงจากทางด่วนเท่านั้นแหละรู้เลยว่ามันแบนแล้วก็สัญญาณขึ้นแล้วแบนละแต่ทีเนี้ยก็ขับมาจนต้องจอดอ่ะทีเนี้ยหามุมจอดเนี่ยยากเพราะว่าเส้นทางที่จอดมันไม่ได้แต่ตอนนั้นเราเสียวอยู่แล้วก็ค่อยๆ คลานแล้วก็เปิดฉุกเฉินต้องเปิดฉุกเฉินแล้วก็หามุมจอดทีเนี้ยหามุมจอดตรงนั้นมันมืดแล้วมันไม่มีใครอันนี้รู้สึกถึงความกังวลเพราะว่ากลัวรถตามหลังมาชนเพราะมันไม่มีไหลพอลงไปจอดสองรอบอะจอดตอนแรกก็ไม่เห็นคือมันมืดอะแล้วก็อีกรอบนึงก็มันก็ได้ยินเสียงตึกอีกพอเดินลงไปดูก็เห็นแบนแต่ไม่ชัดแล้วพอคลานมาจนถึงหน้าบ้านแต่มันตึกคือสัญญาณมันหมดมาพอมันถึงคลานจนหน้าหมู่บ้านจริงๆตั้งใจจะเข้าบ้านเลยเข้าไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันรู้เลยว่ามันติดก็มาลมมันหมดแล้วจริงตายหน้าหมู่บ้านแล้วก็มายืนดูตัวสี่ทุ่มครึ่งก็มีรปภเขาก็ช่วยแล้วเขาก็เอารปภหน้าหมู่บ้านเขาก็เอาที่เติมลมเขามาเติมเพื่อให้ขับเข้าไปในหมู่บ้านเราค่อยตอนเช้าค่อยทำปรากฏว่าพอเติมแล้วมันรูมันใหญ่มากเติมปุ๊บรั่วแบบปุ๊บก็มาช่วยกันหลายคนก็คือมันใหญ่อ่ะหนึ่งก็ใหญ่สองก็ใหญ่แล้วยางเราก็ยางค่อนข้างมีแบบเขาเรียกอะไรเสริมใยเหล็กอะไรอ่ะก็ครั้งที่สองเขาบอกมันไม่ได้ครั้งที่สองก็รูใหญ่แล้วพอคนที่ไปจับมันเหมือนมีเหล็กแหลมยื่นออกมามันไม่ใช่หัวตะปูพอก็เลยตอนก็เลยคืนนั้นก็เลยส่งต่อไปแล้วก็ไปตรวจปรากฏว่าเขาบอกว่ามันเป็นหัวอยู่ข้างในเป็นตะปูยาวประมาณ8-10เซนเป็นยาวตรงเข้ามาแล้วก็ที่แหลมเพราะว่าปลายแหลมดันออกหัวทู่อยู่ข้างในก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าแล้วมันเป็นร่องด้วยก็เลยว่ามันจะทับร่องมันน่าจะไม่ทับแต่ก็เลยก็คิดเหมือนเดิมก็คือทับอีกอะห่างกันประมาณ 2-3 อาทิตย์ก็ทับก็คิดแค่นี้ก็จบก็ไม่เป็นไรคงไปทับเองแค่นั้นเองแล้วคือครั้งที่3อยู่ประมาณเดือนครั้งที่สามทีนี้รอบสองเนี่ยมันต้องเปลี่ยนยางแล้วเพราะว่ามันรูใหญ่มากก็เลยคิดว่าเปลี่ยนไปเลยแล้วเอายางเหมือนเดิมก็เปลี่ยนยางก็ตอนเช้าสตาร์ทสัญญาณขึ้นแต่ยอมรับว่าครั้งที่สามเนี่ยไม่คิดละคิดว่าคงไม่มีอะไรคงเปลี่ยนยางใหม่ลมอ่อนก็เดินวนก็พอวนรอบตอนท้ายก็มาดูอีกทีก็ติดดินอีกแล้วติดพื้นก็เลยทีนี้ทุกคนก็เหมือนกับพยายามคิดว่าบังเอิญ3รอบบังเอิญตะปูใหญ่รูใหญ่บังเอิญตรงร่องมุมคล้ายกันแล้วก็ระยะเวลาจะไม่ใช่เสาร์อาทิตย์เพราะจริงเราจะขับรถเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะขับเยอะไม่โดนแต่จะโดนเฉพาะวันเป็นวันทำงานแล้วเป็นวันที่กลับค่ำส่วนใหญ่ก็ค่ำแต่ว่าต้องเป็นวันทำงานกลางๆอาทิตย์ก็จะเป็นเหตุบังเอิญครั้งที่3ก็เลยทีนี้มันก็ตะปูใหญ่อีกเหมือนเดิมเพราะเห็นแล้วแหละว่าใหญ่เพราะว่าแบนเลยก็เลยเพื่อความสบายใจของเราด้วยและของทุกฝ่ายก็ติดกล้องวงจรปิดแล้วแหละไม่ใช่ว่าเราไม่ชะล่าใจหรือไม่ประมาทแต่ว่าเราคิดว่าเรามาทำงานน่ะไม่พยายามไม่คิดว่าเป็นการกระทำของบุคคลอันนี้พูดตัดจากใจเราไม่มีสาเหตุกดเครื่องกับใครโดยส่วนตัวเห็นว่าตอนนี้ติดกล้องวงจรปิดแล้วครับติดแล้วหาที่บ้านก็ติด2ตัวไม่ถึงเลือกติดอะครับเจ้าหน้าที่นั่นแหละแนะนำให้ติดต้องติดค่ะแล้วทุกคนก็บอกว่าควรติดเราก็ยอมรับแล้วล่ะปกติไม่คือคิดในแง่ดีว่าเราไม่ได้ทำร้ายใครคงไม่เป็นอะไรแต่ก็คิดพยายามคิดว่ามันน่าจะเป็นอุบัติเหตุทุกวันนี้ก็ยังเชื่ออยู่ว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุแต่ครั้งที่3แล้วมันน่าคิดเพราะว่าก็เคยรอดตายมาหลายอย่างเนาะก็เลยก็เ
็ติดอะค่ะท่านเองกับคุณที่เป็นห่วงกลัวไหมถึงต้องติดกล้องเนี่ยเรารู้สึกกลัวไหมตอนนี้ยางแบนในขณะขับรถ3ครั้งเนี่ยถ้าไม่เจอเองเนี่ยแล้วเราขึ้นด่วนด้วยนะถามว่ามันเลือกไม่ได้ถ้ามันเป็นการขับรถแล้วเป็นฝนตกรู้เลยว่าถ้ามันไม่ได้โชคดีมาลงข้างล่างอ่ะแล้วข้างบนเนี่ยรูเราเนี่ยไม่ใช่รูเล็กอ่ะคือถ้ามันใช้ความเร็ว60เนี่ยมันมีโอกาสที่รถจะแฉลบแล้วก็โดนรถข้างๆหรือออกข้างทางได้เลยอ่ะมันโอกาสเกิดอุบัติเหตุมันสูงแต่เพียงแต่ว่ามันบังเอิญเป็นจังหวะที่มันช่วงที่มันรถเราช้าอยู่แล้วทั้ง3ครั้งอ่ะเราโชคดีที่ไม่เป็นอะไรอันนี้ต้องยอมแล้วว่าถ้าเป็นอุบัติเหตุก็ถือว่าเราโชคดีแล้วเพราะมันรูมันแบนจริงๆอ่ะยังไม่อยากคิดอย่างนั้นนะแต่ก็อดคิดไม่ได้ถามว่าคิดไม่คิดคิดมีคิดบ้างอยากให้พี่ดาวเล่าถึงเหตุการณ์ที่เคยเสี่ยงตายไปแล้วครั้งนึงอ่ะมันเหตุการณ์เป็นไงครับที่ไหนครับอ๋อคือถ้าเสี่ยงตายจริงๆก็คือครั้งที่3เนี่ยมันที่เราโดนมันก็ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่มันมีกราดยิงแล้วเค้าคือจริงๆเราก็ดูข่าวของสารที่เนี่ยพอเค้าดันไปเทียบกับเหตุการณ์ที่โคราชตอนแรกเราก็ไม่สบายใจเพราะว่าพอพูดถึงคําว่ากราดยิงปุ๊บยอมรับว่าความรู้สึกมันกลับมานะเพราะว่าตัวเองอ่ะอยู่ในเหตุการณ์ที่โคราชอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ออกมาได้ตอน 4:30 น.คือที่เค้าบอกว่าความรู้สึกของคนโดนน่ะเราเข้าใจเพราะเราอ่ะติดอยู่ตั้งแต่เราอยู่ตั้งแต่ตอนเย็นเนี่ยเกิดเหตุช่วง 5:00 น.แล้วก็ติดอยู่ข้างในจนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาช่วยออกมาได้ 4:30 น.ส่วนลูกชายก็ออกมาได้ประมาณเที่ยงคืนถามว่ามันน่ากลัวมั้ยถ้าคนอยู่ในเหตุการณ์น่ะยอมรับว่าคือตอนนั้นน่ะคิดอย่างเดียวว่าแบบจะรอดมั้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบังเอิญตอนนั้นก็คือลูกเรียนอยู่เรียนหมอฟันอยู่ที่โคราชมทสเราก็ไปหาแล้วลูกชายเขาปกติเราจะไม่ไปที่เทอร์มินอลเอาอย่างนี้จริงๆเบอร์วันนั้นเขาจะไปเล่นเกมกับเพื่อนหมอชั้นล่างแล้วเราก็ไปจะกลับแล้วถ้าจะให้เล่าเหตุการณ์ใช่ไหมคะก็คือเราจะกลับแล้วประมาณ5:00 น.แล้วเราได้ยินเสียงคือตอนนั้นเขาบอกว่าอย่าออกไปอย่าเพิ่งกลับคนบอกว่ามีเด็กวัยรุ่นตีกันอยู่ข้างนอกมีการยิงกันเราก็เลยไม่ได้กลับเราก็เลยกังวลรอให้คนกลับไปก่อนแบบเหมือนให้เหตุการณ์ปรากฏว่าถึงเวลาแล้วคนเขาบอกว่าเด็กเข้ามาคือข่าวตอนนั้นมันจะมั่วเข้ามาแล้วทุกคนก็แบบสักใกล้ๆ6:00 น.ทุกคนก็กลูกันเข้าแบบในร้านอ่ะมันจะมีร้านแบบเขาแบบที่ขายของอ่ะแล้วเราผ่านร้านเครื่องสำอางช็อปอ่ะเขาก็มีคนวิ่งเข้าไปแล้วเราก็ยืนอยู่ตรงนั้นเขาก็บอกพี่เข้ามาเราก็ลังเลอยู่คือทุกคนเข้ากันหมดเลยทุกคนตื่นเราก็เข้าไปพอเข้าไปอ่ะตอนแรกเขาเอาที่กั้นเหล็กลงครึ่งนึงทีนี้เขาไม่ลงสุดเขาบอกว่าถ้าลงสุดอ่ะมันต้องเปิดจากข้างนอกเราแต่เรานึกในใจว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราให้ลูกชายมาเปิดให้เราบอกน้องปิดเลยทุกคนก็แบบเข้าไปหลายคนก็ปิดแล้วไปอยู่ข้างในตอนแรกยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพอเข้าไปอยู่ข้างในชั้นของพนักงานข้างในอีกทีนึงซึ่งมันเป็นห้องเล็กๆพอมาดูในมือถือในเน็ตก็เลยรู้ว่ามันเป็นโอ้โหมันมีแบบมีคนกราดยิงใช่ทีเนี้ยตอนแรกเราก็ระหว่างรอ50แบบสัก50นาทีชั่วโมงเราก็โทรเช็คกับน้องเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พอรู้จักกันวินาทีนั้นเราถามว่าเอ้ยเราจะออกไปดีไหมเขาบอกว่าพี่ไม่ต้องออกมาเลยอยู่ในนั้นปลอดภัยกว่าเพราะว่าเขามีคือบังเอิญเรารู้จักน้องเคยอยู่โคราชรับราชการอยู่หลายปีเขาบอกว่ามีกระสุนปืนอ่ะมันสะพายอยู่แบบเป็นร้อยพี่ระเบิดอ่ะไม่ห่วงแต่กระสุนน่ะเต็มเลยแล้วกระสุนแรงๆอ่ะไม่ต้องออกมาอยู่ในนั้นคือวินาทีที่อยู่ในนั้นปุ๊บมันก็รอฟังข่าวอย่างเดียวแล้วเด็กมันจะมีเด็กสัก15 16อยู่กันประมาณ10คนในนั้นกับเจ้าหน้าที่แล้ววันนั้นพี่ดาวได้เห็นคนตายมั้ยไม่เห็นค่ะไม่เห็นคือรอจนมันมีเหตุการณ์ที่ว่าเหมือนเข้าใจว่ามีการไฟไหม้เพราะมันดูจากในมือถืออ่ะเขาก็บอกว่ามีไฟไหม้อยู่ข้างหลังคนที่อยู่ข้างในอ่ะมันจะไม่รู้อะไรเลยแล้วก็จะร้องแบบก็จะขาดสติกันนะกรี๊ดก็ต้องเรียกขวัญกันนะแล้วมือถืออีกทุกอย่างเจ้าหน้าที่คนที่รู้จักเขาก็ให้เราเซฟแบตไว้เพราะเราไม่รู้ว่ามันต้องเหตุการณ์ยาวก็เราก็เซฟแบตเราก็คอยเช็คข่าวข้างนอกทีเนี้ยตอนนั้นเนี่ย
มันห้องมันเป็นมันเยอะมากมันต้องแย่งกันลายไปก็คือเราต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเราอยู่พิกัดตรงไหนห้องไหนเพื่อรอการช่วยเหลือโหตอนนั้นแบบคือวินาทีที่บอกว่าไฟไหม้เนี่ยซึ่งเราไม่รู้ว่าตอนหลังมันดับไงคือมันคิดอย่างเดียวว่าเอ้ยโหเราต้องแล้วเราห้องเราเปิดไม่ได้ไงคิดถึงสิ่งที่มันทำมาบุญกุศลอะไรเงี้ยยอมรับว่ามันกังวลแล้วเราก็ไลน์บอกลูกชายเราก็ให้เขาไปหลบในที่ปลอดภัยเขาอยู่ชั้นล่างใต้ดินซึ่งตอนหลังที่เจ้าหน้าที่มาช่วยเราอะตอนช่วยอะก็คือเขาก็มาเคาะพอแค่เคาะเท่านั้นเองอะสักสี่ทุ่มอะน้องๆอะแบบในห้องก็กรี๊ดแล้วเนาะก็ตกใจอะเราก็บอกเป็นเจ้าหน้าที่คือถ้ารู้ก่อนพอมาเคาะห้องอะมันตกใจอะแล้วในระหว่างรอคนที่รอมันจะมีสภาพความเครียดคลั่งอยู่ด้วยจะออกไปแล้วมีการเข้าห้องน้ำมันต้องปิดกล้องวงจรแบบติดต่อช่วยมันต้องช่วยเหลือกันคนที่อยู่ข้างในหาถุงหากล่องกันมาเพื่อรอซึ่งเราไม่รู้มันนานไหมของเราอะถือว่าเร็วแล้วสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยเร็วแล้วเราก็ออกไปจังหวะออกเขาก็ให้หมอบวิ่งหมอบวิ่งคือเราต้องทำตามที่เขาบอกอะแล้วพอตอนจังหวะที่เราลงอะที่กระไดพาดหลังห้องอะอันนี้โดนมีเสียงปืนดังไงพอเสียงปืนดังจังหวะคนก็กลัวตายก็ทับเราก็ล้มแต่ว่าไม่เจ็บมากแค่ถลอกแบบซ้ายขวาก็ล้มแล้วก็วิ่งไปข้างหลังก็ไปอยู่บ้านชาวบ้านเพราะลูกยังไม่ออกมาแต่ลูกอ่ะจะแจ็คพอตเพราะว่าตอนแรกเขาอยู่ข้างล่างเหมือนเขาบอกคนร้ายอยู่ข้างบนแต่พอเขาดูจากมือถือว่ามันเหมือนจะเห็นจุดเขาก็เห็นเขาบอกว่ามันมีการยิงเปิดทางเขาตอนหลังเขาคือลงมาชั้นใต้ดินใกล้ๆกับที่ลูกชายอยู่โอ้ตอนนั้นหัวใจจะวายเพราะเขาบอกว่าคนร้ายมาข้างล่างแล้วเราถามว่าจริงไหมลูกคือเราก็ให้เขาเซฟแบตลูกชายบอกว่าจริงครับเพราะเห็นผ่านกล้องวงจรปิดนะผ่านหน้าแบบร้านใบโหตอนนั้นใจเป้าแล้ววันนี้ยังนึกถึงอยู่ไหมเนี่ยจำติดฝังใจคือถ้าคุณผ่านเหตุการณ์นั้นมาจะรู้สึกว่าเราได้รอดตายเราไม่เป็นไรอ่ะมันจะแบบมันจะกลัวคือมันจะนึกถึงสิ่งบุญกุศลอันนี้คนไม่เชื่อนะก็ไม่เป็นไรแต่ณตอนนั้นน่ะถ้าคุณจะเป็นอย่างนั้นน่ะคุณนึกถึงบุญกุศลขอให้เราแคล้วคลาดขอให้ลูกปลอดภัยอ่ะทุกอย่างมาหมดเลยมันก็แต่ก็ห่วงก็คือรู้ว่าคนที่บางคนไม่ติดต่อมาพยายามโทรเข้ามือถือถ้ามันมีเหตุการณ์อย่างนั้นที่ถ้าจะแนะนํานะคะก็คนถ้าไม่จําเป็นน่ะถ้าไม่ได้สนิทน่ะถ้าถามข่าวคราวอ่ะให้มันอย่าเพิ่งโทรศัพท์มาเพราะการใช้มือถือตอนนั้นมันคุณจะต้องเซฟมือถือมากๆถ้าไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทุกคนก็พยายามจะระดมโทรมาแต่เราต้องดูข้อมูลเราต้องเซฟมือถือจริงๆตรงนั้นมันก็อันตรายเหมือนกันครับเตือนสติคนที่ขับรถอยู่ดีๆแล้วเจอตะปูเงี้ยจะลงจากรถไหมหรือว่าจะควรจะทำยังไงให้จะคือถ้าตัวเองเนี่ยพอมีสัญญาณเนี่ยถ้ามีสัญญาณยังไงเนี่ยมันต้องชะลอรถอยู่แล้วคือรถเรามีสัญญาณว่ายางแบนก็ต้องหามุมปลอดภัยอะค่ะต้องหามุมปลอดภัยเปิดสัญญาณไฟจราจรเพราะว่าหนึ่งการที่เราจอดรถกลางทางชิดซ้ายเนี่ยตรงนี้เราไม่รู้ว่ารถที่เข้ามาแล้วเห็นไหมหรือมีรถอื่นมาชนหลังเราเพราะว่าถ้าเราไม่ป้องกันอย่างเงี้ยแล้วมีรถหลังมาชนเราหรือตัวเราโดนชนเนี่ยตรงนี้มันก็มีปัญหาแต่ของเราเนี่ยเคสเราโชคดีเพราะว่าเราอยู่จุดที่สามารถจอดได้แล้วไม่ได้อยู่บนทางด่วนแต่ถ้าอยู่บนทางด่วนอ่ะแล้วยางแบนขนาดเนี้ยคือถ้าใช้ความเร็วอ่ะยังไงก็คิดว่ามันต้องรถต้องเสียการทรงตัวเสียเขาเรียกว่าเสียเส้นทางอ่ะออกฉลับอยู่แล้วแต่ก็ถือว่าเราโชคดีหนึ่งช่วงนั้นก็น้ำท่วมเลย2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วล่าสุดก็น้ำโชคดีที่ไม่ใช่วันน้ำท่วมโชคดีที่ฝนไม่ตกก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าขอให้คือโชคดีที่มันไม่เป็นอะไรอ่ะเราคิดแค่นี้ตอนนี้คิดแค่นี้แต่มันก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยต้องมีพินเป็นผู้หญิงคนเดียวอย่างเงี้ยคุณยืนอยู่ตรงนั้นดึกๆอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นจะขอความช่วยเหลือจากใครยิ่งดึกๆอ่ะตอนนี้ก็เลยพยายามจะกลับเร็วเพราะพอมันดึกแล้วการขอความช่วยเหลือมันลำบากอ่ะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นะคะก็คือคิดว่าถ้ามันเป็นอุบัติเหตุมันก็อาจจะสบายใจก็เป็นดวงเราไม่ดีก็ได้ถึงโบราณเขาว่าแต่ถ้าเป็นการกระทำของบุคคลก็คือเราไม่ได้ทำร้ายใครเรามาทำงานเดี๋ยวเราก็ไปอดทนอีกนิดนึงเราก็ไม่ได้อยู่ที่นี่จนตลอดชีวิตอยู่แล้วยังไงก็ต่างคนต่างอยู่เถอะอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละ